ตอนเด็กๆแม่เคยได้ดอกไม้จากผู้ชายบ่อยไหมคะกล้าถามนะหน้าดูหน้าด้วยอย่าให้ถึง 9,999 ดอกเลยเอาเงินไปซื้อคาเทียดีกว่าปองมันสวยมากเหมือนแบบเหมือนเป็นฟีลแบบของเก่าเก็บรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอ่ะสุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็สูสายเลยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆมิวกี้นะคะจะใช้ชีวิตกับสีแดง1วันค่ะเพราะอะไรพี่ถึงเลือกสีแดงคะเพราะว่าสีแดงนะคะเป็นสีนำโชคค่ะแล้วก็เป็นสีแห่งความมงคลอ่ะถ้าความเชื่อของสายมูนะบอกเลยนะคะว่าความหมายของสีแดงเนี่ยปังมากค่ะสีแดงนะคะเป็นสีของลาภยศชื่อเสียงความหลงไหลเสน่หาบอกเลยว่าสีแดงเนี่ยที่สุดและยิ่งดิฉันเนี่ยเป็นคนเกิดวันพฤหัสสีแดงเนี่ยจะเป็นเสริมทำให้โชคลาภอะปังปังปังเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกอย่างที่ดิฉันทำเนี่ยจะต้องเป็นสีแดงแม้กระทั่งการอีทอะไรเข้าไปในร่างกายก็ต้องเป็นสีแดงค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวฉันลุยเลยจะดูไม่ได้ว่าข้างในสีละข้างในสีอะไรต้องสีแดงดิดูไหมได้ไม่มีปัญหาแล้วเขินเลยค่ะไปดีกว่ากิจกรรมแรกนะคะมิวกี้ขอจัดดอกไม้ก่อนโอ้ยกุหลาบจ้าสูงจังเสียงอะร้องเพลงให้ฟังนะเป็นสีเงี้ยเราชีเฮระเรื่องจวนตอนเด็กๆอ่ะตอนที่ฟังเพลงนี้มันคืออะไรหรือว่าทำไมมันเยอะจังอ่ะ 9,999 ดอกคือคิดจริงๆว่าแบบทำไมมันถึงเยอะได้ขนาดนี้นะเดี๋ยวโตมาอย่าให้ถึง 9,999 ดอกเลยเอาเงินไปซื้อคาเทียดีกว่าหยอกก็อยากได้เป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วแต่ว่าธีมวันนี้ก็คือจะเป็นสีแบบสีแดงพุ่งอ่ะสีแดงแบบสีแดงห้องหายไม่ใช่อุ้ยหอมมาก Beauty and Joy ตอนเด็กๆแม่เคยได้ดอกไม้จากผู้ชายบ่อยไหมคะกล้าถามนะหน้าดูหน้าด้วยมีเรื่องนึงอยากเล่าเรื่องเนี้ยฮงเล่ากี่ครั้งก็ฮงมันอยู่ที่ชั้นหน้าแบบผู้ชายเยอะใช่ปะผู้ชายก็คือแบบเอาดอกไม้มาให้ที่บ้านทีเนี้ยมันก็มีเพื่อนทอมมันเอาดอกไม้มาฝากบอกว่ามึงกูฝากไว้หน่อยนะเดี๋ยวตอนเย็นกูมาเอาให้ผู้หญิงเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ปะล่ะก็เลยเอาดอกไม้ของเพื่อนทอมมาให้ผู้ชายไปก่อนแล้วเพื่อนอ่ะก็มารับดอกไม้ใช่ปะแล้วเพื่อนถามว่ามึงดอกไม้กูไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเพื่อนไปว่ามึงหมากูมันกัดดอกไม้แบบพังไปแล้วอ่ะเพื่อนก็แบบจริงไหมเนี่ยแล้วบอกจริงมึงเพื่อนก็ไม่ด่าซะคำไปนะไม่ด่าหมาด่าอะไรไม่ด่าอะไรเลยตอนนั้นเราคิดน้อยไปหน่อยนึงอะเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆเราอยากให้เพื่อนให้อภัยเรานะแล้วเราก็ขอขอบคุณเพื่อนมากตรงนี้เลยนะแล้วเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกก็นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบซึ้งๆอย่างเงี้ยผู้ชายแบบดีใจมากแบบหมายถึงว่าผู้ชายเขาคิดว่าเราอะตั้งใจเตรียมไว้ให้เขาอยู่แล้วเขาก็ยิ่งแบบประทับใจในตัวเราว่าแบบฉันจำหน้าจำคำพูดได้เลยแบบเตรียมไว้ให้เลยหรอเราแบบใช่อะไรเงี้ยความจริงคือเปล่าคือแบบโทษหมาด้วยว่าหมากัดอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราแบบไม่มีโมเมนต์นั้นแล้วแหละว่าเรามีสามีเราคนเดียวเรารักสามีเราคนเดียวต่อมาเราก็จะมาที่ดอกโปรดของเรายิ่งดอกทิวลิปนะน้องแบบว่าเซนซิทีฟไม่ไหวเลยนะฉะนั้นต้องแบบคอยแบบดูแลหมั่นคอยดูแลรักษาดวงใจนะจ๊ะทำแบบคล่องๆสีดเลยสีดเองทิวลิปเนี้ยน้องเนี่ยโดนความร้อนไม่ได้เลยสำหรับใครที่ชอบดอกทิวลิปนะคะและแ
แปลกใจทำไมน้องถึงตายเร็วนะคะเราต้องดูด้วยว่าเราให้น้องอยู่ที่ร้อนหรือเปล่านะคะเพราะน้องมาจากที่หนาวมากนะคะฉะนั้นแล้วไม่อยากให้เอาไปตากแดดหลายคนถอดใจนะคะและหันไปซื้อดอกไม้เทียมนะคะฉันก็คิดว่าก็เหมาะสมสำหรับคนที่ไม่ได้แบบมีความประณีตไม่ได้มีความแบบชอบทำอะไรอย่างเนี้ยก็ซื้อดอกไม้ปลอมไปนี่จะเล่าให้ฟังนี่เรื่องนี้ก็จึ้งเรื่องนี้ห้องเหมือนกันห้องเรื่องนี้คือมิวว่าตอนนั้นน่าไปเที่ยวยุโรปกับสามีใช่ป่ะไปฮันนีมูนกันก็ตอนนั้นก็ไปน่าจะฝรั่งเศสหรืออิตาลีสักสิ่งนี่แหละสามีดิฉันหูขอภูมิใจนำเสนอมากว่าเขาว่าหานี่นะที่เนี้ยเป็นทุ่งทิวลิปเราต้องชอบมากแน่เลยทีเดียวนะครับอุ้ยขับไปไกลมากขับไปทุ่งทิวลิปสรุปไปทิวลิปตายหมดเลยไม่มีทิวลิปเลยยังไม่พอเท่านั้นนะคะที่นั่นมีความเปียกแฉะรองเท้าดิฉันนะคะตกลงไปในหลุมอากาศบวกกับชุดขาวที่เลอะโคลนไปหมดละสามีพยายามหิวใจโดยการน้องต้องถ่ายรูปลงถ่ายไปด้านหลังเห็นคนเต็มไปหมดเพราะทิวลิปไหมว่าไงอ่ะต้องไงอ่ะแต่คือแบบทุกครั้งก็จะเอ็นดูเขานะเขาจะพยายามแบบตั้งใจเวลาพี่แดนนี่เนี่ยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรเขาเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจอยากจะให้คนเนี่ยได้ไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะเราบางครั้งเราก็เกรงใจเนาะแบบเพื่อนฝูงหรือแบบญาติพี่น้องที่ไปกับเราอะไรเงี้ยว่าแบบเขาจะรู้สึกยังไงบ้างแบบเกรงใจเขาอะไรเงี้ยแต่ทุกคนอย่าถือสามีดิฉันเลยนะคะเขาเป็นคนแบบนี้เขาอยากให้คนได้เห็นที่สวยๆมาต้องลงมาบางครั้งมันหนาวมันเน็บก็บังคับให้ดิฉันลงไปถ่ายรูป30วิแล้ววิ่งคือมึงก็อยู่ในเหตุการณ์เราเป็นยังไงเขาเข้ามันไปเล่นคนเดียวไม่มีใครออกไปกับเขาแล้วตกหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าก็หายไปเลยอย่ามึงตอนนั้นคิดว่าต้องกลับกันเองแล้วอุ้ยหลายเรื่องสำหรับดิฉันอะเรื่องประทับใจอะมีคนถามเยอะมากอยากให้คุณแม่เล่าประทับใจสถานที่ไปเที่ยวกันเยอะมากมีอีกเยอะเลยนะอันนี้แจกกันก็มีนะอันนี้คือเหตุเกิดที่กรีซตอนนั้นไปเที่ยวกรีซกันทีนี้เนี่ยห้องดิฉันเนี่ยมันหรูหราหมาเห่ามากมันสวยมันซึ้งมันแบบมันที่สุดแล้วอะสามีดิฉันก็ด้วยความที่อยากจะให้เมียเนี่ยได้ถ่ายรูปกับชุดว่ายน้ำของเดอร์ชิเอ็นกาบาน่าแบบสวยๆมองออกไปเห็นวิวเห็นวิพอต้องเห็นแจกันด้วยเราก็บอกกันนะว่าอย่าไปยุ่งกับแจกันของเขาขอร้องวางไว้ตรงนั้นนะตรงขอบนี่อย่าไปยุ่งกับของเขาเชื่อพี่น้องอยู่เฉยๆปีนนี่ข้ามไปยินปีนแจกันลงปองไม่ได้เสียงแบบเพลงนะเสียงแบบอุ๊เพราะว่าแจกันเขาอะหนามากแล้วก็แบบแข็งแรงมากแล้วมันสวยมากเหมือนเป็นฟีลแบบของเก่าเก็บรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะเชื่อไหมพอตอนนี้มันอุ๊ฉันแบบโอ้ my god ตายแล้วทำไมดีพี่แดนก็งงทุกคนอึ้งดิฉันก็เลยบอกว่าคุณแดนนี่เรารีบบอกโรงแรมเขาเลยว่าเราทำแจกันเขาแตกฉันทำอย่างเงี้ยอุ๊ยตายแล้วแล้วจะทำไงเนี่ยต้องเสียตังค์เท่าไหร่เนี่ยแบบเขาไม่คิดหรอกบอกเขาว่ามันเกิดอุบัติเหตุเขาไม่คิดเงินเราดอกโรงแรม5ดาวมันน่าจะเกิน5ดาวอะโรงแรมเขาไม่คิดเราแน่สรุปเราลดราคาให้นะครับจากค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเงินไทยก็ประมาณแบบ 3-40,000 บาทห้องรูมนั้นกูอะห้องรูมนั้นมีมูลค่า30,000ก็คือค่าแจกันกูเนี่ยเท่ากับค่าห้องนอนกูคืนนึงเลยพาให้เก็บกระเป๋าห้องเป็นไงสวยไหมคะทุกคนค่ะสีแดงนะคะก็จะคิวใจเราให้เรารู้สึกสู้จะไปกับแสงสีแม้ว่าสั่นกับเปียกที่สวยสวยทำไมไม่ให้เห็นว่าสั่นเสียงโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะเบลกี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปทำอาหารที่เป็นสีแดงกันแล้วเดี๋ยวจะมานั่งอีทเองทำเองอีทเองทำเองพออยู่แล้วและบังคับให้ทุกคนชิมด้วยฮงฮงเมนูนี้นะคะเบลกี้จะบอกเลยว่าเป็นเมนูสีแดงที่เบลกี้ชอบทานมากนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากค่ะทำง่ายนิดเดียวและยิ่งคนมีฝีมือในการทำอาหารแบบเบลกี้แล้วก็รับรองค่ะว่าง่ายมากๆค่ะนี่ค่ะใส่บัตเตอร์นะคะใส่เนยลงไปง่ายมากค่ะหลังจากนั้นค่ะนี่เลยเนื้อสัตว์ที่เราต้องการนะคะผัดกับเนยรับรองว่าหอมแน่นอน
้นหลังจากนั้นค่ะคนนะคะผัดคนให้มันเข้ากันอย่างนี้ซึ่งอยู่แล้วหลังจากนั้นแล้วเราจะเตาะไข่ให้ดูนะคะเราจะเชือดไข่ให้ลิงดูปกติพี่กี้เป็นคนเตาะไข่ไหมคะเตาะอยู่แล้วระดับนี้เตาะนี่ไงหลังจากนั้นนะคะขยี้ค่ะขยี้ค่อยๆอย่าขยี้ให้ไข่ตื่นหลังจากนั้นนะคะนี่ฉันชอบกินหอมหัวหอมมากใส่เข้าไปเลยเยอะๆใส่เส้นเลยนะคะมากิโรนี่ขอใส่กระเทียมสักหน่อยเพราะที่ฉันชอบกินกระเทียมลืมใส่กระเทียมเมื่อกี้ใส่ไปใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรจริงๆมันต้องใส่ตั้งแต่รากแหละไหนสีแดงอะคะไม่ทำแล้วพูดเก่งนี่และนี่เป็นโซนมะเขือเทศเฮ้ยเป็นไงมันแดงเนี่ยบอกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องใส่ซอสพริกอยู่แล้วนะคะใส่ลงไปหน่อยเพิ่มแบบรสชาติให้มันแบบนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะมากนะคะแต่ใส่หน่อยซอสพริกจะเป็นซอสอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะใส่ลงไปหมดเลยอะไรอะไฟกังลมแม่มาไหมคะอย่าเข้ามาร่วมแบบอ่ะไม่จริงๆคือแม่ยืนบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้ว จริงๆมันต้องใส่มะเขือเทศด้วยนะแต่ว่าพี่เป็นคนไม่กินมะเขือเทศไม่ชอบแต่มะเขือเทศทำให้ผิวสวยนะคะเธอมีหลายอย่างที่ทำให้ผิวเราสวยนี่ขนาดไม่กินมะเขือเทศนะเนี่ยยังห้องเลยIf you don't speak then you won't get spoken to People only see you when you up then they notice you Trying to be a hung บอกแล้วว่าหงร้อนก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะคะที่ทำการบ้านมาเกี่ยวกับของสีแดงนะคะผลไม้สีแดงแต่จะบอกว่ามิวกี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ทานสับปะรดเลยจริงๆเชอร์รี่มิวกี้ก็ไม่ทานนะคะไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรไม่ชอบแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะหลังๆเนี่ยไม่ทานเลยไม่ได้แต่จริตนะถ้าไม่ได้สตรอเบอรี่ที่แบบนำเข้าหรือว่าสตรอเบอรี่ที่แบบมีรสชาติแบบหวานมากๆจริงๆเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยทานเลยพี่ไม่ทานผลไม้ไม่ทานผักแบบนี้ทำไมพี่ยังผิวดีอยู่อะคะเนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมโยงเราอยู่กันได้เพราะอะไรลูกค้าค่ะผู้ทรงเกียรติพันดาราคอลลาเจนพันดาราตัวนี้นะคะปังมากค่ะเพราะว่าเขาได้จดสิทธิบัตรนะคะทรัพย์สินทางปัญญาเจ้าเดียวในโลกปกติคอลลาเจนกินไงเนยตรงค่ะพี่หนุ่ยเป็นยังไงทานเป็นเม็ดครับเป็นแคปซูลไอ้ยาซาเป็นเม็ดค่ะแต่ว่าเป็นแบบแคปซูลแบบเจลใสๆอะค่ะพอแล้วตัวนี้เขามาในรูปแบบของกัมมี่เจลลี่อร่อยมากและที่สำคัญนะคะสกัดมาจากสับปะรดคือฉันเป็นคนที่ไม่ทานสับปะรดเลยไม่ทานเลยไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบเลยอะแต่ว่าอันเนี้ยอร่อยมากพันดารานะคะเขาเป็นคอลลาเจนนวัตกรรมใหม่ค่ะซึ่งนักวิจัยนะคะที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาไปกวาดรางวัลระดับโลกนะจากประเทศอังกฤษคือไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะและที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาลค่ะพันดาราตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องผิวของเรานะคะให้ขาวเนียนกระจ่างใสนะคะเพื่อนๆคือที่เขาทำเป็นเจลลี่แบบนี้เพราะว่าการดูดซึมนะคะจะผ่านทางกระพุ้งแก้มของเราเป็นไงตอนเด็กๆเคยอมลูกชิ้นไหมที่มันอร่อยอะนี่ก็อมเข้าไปเลยนะมันก็คุ้งแล้วก็ค่อยเคี้ยวเพิ่มไปทางวิตามินซีคอลลาเจนและแอลกูสไข่เอ่อนเพราะเขาจะดูดซึมจากกระพุ้งแก้มเป็นยังไงคะบอกแม่คุณพยายามให้มันโดนกระพุ้งแก้มให้มากที่สุดไงเพราะมันโดนซึมจากกระพุ้งแก้มไงที่สำคัญนะคะตัวเจลลี่คอลลาเจนพันดาราเนี่ยเขาเป็นสีแดงไหมคะถือว่าไม่หลุดตีนนะแม้ว่า3อย่างที่พวกเธอเตรียมมาฉันจะไม่ได้ทานแต่ว่าฉันทานพันดาราตอนนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากสั่งตามมิวกี้นะคะก็ส
ามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะอันจริงๆนะมิกกี้แนะนำเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่มิกกี้ทานคอลลาเจนมาเนี่ยตัวนี้คือไม่ซ้ำใครเลยอันนี้คือที่สุดจริงๆสุดปังอันนี้จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบทานอะไรที่ชงชงหรือว่าแบบไม่ชอบทานยาไม่ชอบทานอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามาในรูปแบบเจลลี่เป็นขนมเป็นกัมมี่เจลลี่ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะมิกกี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิกกี้ด้วยนะคะและมิกกี้ขอลาไปกับบทเพลงที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสีแดงเลยค่ะมาค่ะมิวสิกดอกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ดอกบ่งบอกความจริงที่ยิ่งบ่งบอกว่าใจฉันคงมั่นฝันปีหมื่นวันไม่เคยหายฟ้าดินสลายหัวใจมันว่างเธอดอกกุหลาบแดงบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่บ่งบอกว่าใจฉันยังคงมั่นพันปีเมื่อวันไม่เคยหักฟ้าดินสลายหัวใจมันร้ายการนี้ไปอยู่นี่